ดีครับวันนี้นะคะก็ได้รับภารกิจว่าให้ไปดูงานจัดสวนบ้านลูกค้าที่พัทยาครับโซนนี้พืชสวนครัวเดี๋ยวย้ายแล้วก็ที่เหลือได้หมดเลยยกเว้นไม้ใหญ่ตึ๊ดตึ๊ดที่ขอเอาไว้อย่างนี้ก่อนสวัสดีครับวันนี้นะคะก็ได้รับภารกิจว่าให้ไปดูงานจัดสวนบ้านลูกค้าที่ไหนคะพี่บอยพัทยาครับวันนี้นะคะเราก็ออกจากที่บริษัทตั้งแต่ 10 โมง ตอนแรกนัดกันว่าประมาณ 7 โมงออกนะคะไปมาก็เกือบ 10 โมงนะคะเพิ่งออกเดินทางแล้วตอนนี้ก็อยู่ตรงไหนล่ะคะเนี่ยพี่บอยว่าจะเป็นช่วงชลบุรีบางแสนเราก็ซิ่งไว้สุดใจเลยนะคะตอนนี้นัดลูกค้าไว้กี่โมงนะคะเที่ยงครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ 11:20 ค่ะนาฬิกาเร็ว20นาทีครับอ๋อโอเคค่ะไปทันใช่ไหมคะทันครับแน่นอนค่ะตอนนี้เรากำลังซิ่งไว้เลยเดี๋ยวไปดูหน้างานกันนะคะว่าเป็นยังไงระหว่างเดินทางนะคะขนมงานเราก็ต้องทำนะคะขนมเราก็ต้องกินแล้วก็พี่บอยก็ขับรถไปคนขับรถพนักงานด้วยในคนเดียวตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วใช่ไหมครับคุณบอยใช่ครับ2กิโลเมตรลูกค้าท่านนี้นะคะให้โจทย์มาว่าอยากจัดเป็นสวนกุหลาบสไตล์อังกฤษนี่เราก็กำลังเข้าไปประเมินหน้างานแล้วก็วัดพื้นที่นะคะใครอยากจะสวนกุหลาบสวยๆก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นที่อยู่กันติดต่อให้เดี๋ยวให้คุณบอยไปวัดพื้นที่ให้เลย12 seconds later อันนี้นะคะก็ถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วจะขอตัวไปวัดพื้นที่จะเก็บรายละเอียดมาให้ดูนะคะ2แปลงต้นนี้เดี๋ยวรักษาก่อนใช่ไหมคะพี่แล้วก็ต้นใหญ่พวกนี้ไม่ให้ตัดแต่งเอ้ยไม่ให้ตัดใบออกได้แต่พวกต้นเล็กๆสามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าตัดแต่งได้ค่ะโซนนี้พืชสวนครัวเดี๋ยวย้ายแล้วก็ที่เหลือได้หมดเลยยกเว้นไม้ใหญ่ตึ๊ดตึ๊ดที่ขอเอาไว้อย่างนี้ก่อนตอนนี้นะคะก็เสร็จจากบ้านลูกค้าแล้วกำลังไปไหนครับพี่บอยคืออะไรคะร้านรับครับพี่บอยเขาแนะนำมาค่ะเราก็จะไปดูว่าเจ๊แอดเนี่ยแอดอะไรเขาขายอะไรอะคะเขาภูมิใจนำเสนอมากไปดูกันเลยอันนี้พี่บอยก็พามามกป่าแล้วนะคะผมนี่เรามาที่ไหนครับเนี่ยไม่บอกครับก็ต้องติดตามนะครับร้านข้าวท้ายซอยขากลับบ้านมันกลับเราจะหลงไหมครับเนี่ยหลงครับแบตโทรศัพท์หมดมีที่ชาร์จด้วยเรากันมากันแบบดิบๆเถื่อนๆนะครับทำงาน10นาทีนะครับแต่แวะเที่ยวประมาณ5ชั่วโมงบ้าพี่บอยเปิดกระจกแล้วพี่บอยจะลงไปตีเขาแล้วเขาบอกว่ามึงกลับไปเลยร้านดังจริงนะเนี่ยคะร้านดังจริงนะเนี่ยว่าเขาเปิดลำโพงเราก็เลยไปขอคัชชาร์ดแบบขอแค่ชาร์จแล้วชาร์จเต็มแล้วก็เดินออกมาอร่อยมาก25บาทที่เนี่ยเหรอมันจะหักมุมมากเลยนะถ้าร้านปิดโอ้โหร้านลับสุดๆกลิ่นเปรี้ยวมาเลยอ่ะกลิ่นตัวพี่อ่ะมีโบ้ด้วยนะครับน้องโบ้นอนได้ยังไงเนี่ยสุดยอดอ้าวดีมาก
เยี่ยมดิแล้วก็มากินข้าวที่ร้านเจ๊แอดเราเดินล็อกไปเช็คบิลนะครับขอบคุณครับยังไม่จ่ายตังค์พี่ยังไม่มีใครอยู่ก็เลยเดินวันนี้พี่เขาเลี้ยงครับขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับมื้อนี้ขวดเดียวครับแข็งหนึ่งข้าวเปล่าต่อก็ต้มปลาทูแล้วก็หอยแครงลวกมื้อนี้พี่บอยเลี้ยงขอบคุณครับอันเต้ครับนี่ครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเลี้ยงมีอะไรเด็ดอีกครับของหวานต้องมาแล้วครับขับร้านไปทำงานขับร้านกันครับThree days later ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงหน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาปิดคลิปอีกความรู้สึกเป็นไงบ้างคะงานนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเลยทำไม1 2 3บ๊ายบาย